พุทธประวัติแสดงว่าพระบรมศาสดาไม่เคยเสด็จมาแหลมทองก็จริงแล้วแต่สมมุติว่าฤาษีสัจพันธ์เป็นผู้มีบารมีแก่รอบสมควรแก่การบรรลุอรหัตไปเข้าข่ายพระญาณข้อนี้พระพุทธเจ้าจะเสด็จมาโปรดโดยปาฏิหาริย์เช่นเหาะมาโปรดนี่ได้หรือเพราะอาตมาเชื่อมั่นว่าพระบาทสระบุรีนั้นเกิดขึ้นเพราะพุทธปาฏิหาริย์จริงข้อนี้ผมไม่คัดค้านเลยเป็นไปได้ครับถ้าเราเชื่อในทางอภินิหารว่าถ้าหากว่าท่านฤาษีสัจพันธ์เป็นเวนยสัตว์แล้วพระศาสดาก็มาไม่ต้องออกมาก็ได้เพียงแต่ถอดมโนมยกายออกมาแสดงพระองค์ดวงลักษณีโอภาสมาปรากฏทั้งที่พระองค์ประทับที่เชตวันเนี่ยพระองค์ถอดกายทิพย์มาปรากฏที่สัจพันธ์บุรีได้ไม่ต้องออกมาในกายนี้จริงๆเลยไม่ต้องออกเลยเสด็จออกมาอย่างนี้ได้คนปัจจุบันยังทำได้เลยอย่าว่าแต่สมัยพุทธเจ้าคนปัจจุบันนี้ยังทำได้แบบนี้ในอินเดียฤาษีศิวานันทะถอดกายทิพย์ออกไปปรากฏที่ประเทศฝรั่งเศสตัวท่านอยู่ที่ภูเขาหิมาลัยที่ตำบลฤาษีเกตพวกฝรั่งที่เขาเป็นลูกศิษย์ท่านนะเขาพิสูจน์หลักฐานกันคือเอาลูกศิษย์คนหนึ่งเป็นศาสตราจารย์ชาวฝรั่งเศสอยู่ที่กรุงปารีสเข้าฌานเข้าโยคะอัญเชิญท่านศิวานันทะมาปรากฏวันเวลาจบไว้มีตั้งคณะกรรมการคอยดูแล้วก็คณะกรรมการอีกชุดหนึ่งมาหาท่านศิวานันทะที่ฤาษีเกตตำบลภูเขาหิมาลัยคุยกับท่านอยู่สนทนาข้อโยคะท่านพอถึงกำหนดวันเวลาที่นัดหมายไว้ท่านศิวานันทะก็บอกกับลูกศิษย์ที่เป็นคณะกรรมการมาเช็คท่านบอกว่าเวลานี้มีคนกำลังติดต่อทางโยคะมาหาท่านแล้วเขาต้องการเชิญท่านไปพบท่านจะไปพบเขาหน่อยพอพูดคำนั้นก็เข้าที่หลับตาไปเลยหลับนั่งเฉยไปผู้คณะกรรมการรีบจดใหญ่เชียวจดวันเวลาดูนาฬิกาข้อมือจับปุ๊บปั๊บปั๊บเขียนทางมือกรุงปารีสคณะกรรมการและผู้ที่เข้าโยคะเข้าฌานอัญเชิญท่านศิวานันทะเดินเข้ามาในเวลาเดียวขณะที่กายท่านยังนั่งที่อินเดียนะแต่กายที่ท่านได้ปรากฏแล้วที่ปารีสในฝรั่งเศสเดินออกมาเลยมาถามศาสตราจารย์ฝรั่งคนนั้นบอกลูกเอ๋ยเชิญพ่อมาทำไมไม่รู้อะไรถามอย่างนี้แล้วก็อิตาโปรเฟสเซอร์ฝรั่งเศสคนนั้นน่ะก็ตั้งปัญหาทางโยคะถามท่านการปรากฏตัวของท่านที่ปารีสน่ะเป็นไปอยู่ประมาณ10นาทีแล้วท่านก็จากไปพอจากไปท่านนี้ก็ออกจากที่ตื่นขึ้นมาบอกว่าตะกี้ฉันไปฝรั่งเศสมาบอกคณะกรรมการตะกี้ไปฝรั่งเศสมาเขาจัดแจงเช็คเรียบร้อยแล้วโทรเลขไปบอกว่ามีปรากฏการณ์อะไรที่นั่นมั้ยท่านนู้นโทรเลขตอบว่ามีท่านศิวานันทะไปในเวลาเท่านั้นเวลาเท่านั้นนาทีนั้นจับนาฬิกาตรงกันที่จดตรงกันเปี้ยเลยทางนี้เราลูกศิษย์บอกมีคนเชิญท่านจะต้องไปละทางนู้นไปเห็นตัวท่านปรากฏภายในระยะ10นาทีจากปารีสกับอินเดียไปอยู่ปารีส10นาทีเองเนี่ยเรียกว่ามโนมยกายกายสำเร็จด้วยใจถอดกายไปอย่างนี้ในคำนวณในพุทธศาสนาก็ว่าแสดงโอภาสให้ปรากฏอย่างแสดงกับมัทกุลีมานพเนี่ยก็แสดงโอภาสให้ปรากฏออกไปหรือแสดงกับพระวักกะลิก็จะฆ่าตัวตายกระโดดภูเขาตายอ่ะพระพุทธเจ้ามันจะเป็นต้องขอไปปรากฏจริงๆไม่จำเป็นอธิษฐานแล้วก็มโนมายกาพระองค์ไปปรากฏที่นั่นเลยถอดไปอยู่ที่นั่นตัวท่านอยู่เชตวันมโนมายกาไปอยู่ที่นั่นไปเห็นพูดได้แสดงทำได้เหมือนคนจริงๆพูดง่ายๆว่าถอดกายทิพย์ท่านไปอย่างนี้ทำได้เพราะฉะนั้นในปัญหาข้อนี้ผมก็ไม่ปฏิเสธถ้าในกรณีเกี่ยวกับปาฏิหาริย์นะครับก็เป็นไปได้ว่าพระองค์จะมากดรอพระบาทเอาไว้